ณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์นายวิษณุไลชพิชปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอากาศตรีหญิงดร.ศรีรัตน์ศรีเสวยผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในสยามกุฎราชกุมารณบัดนี้ผมขอเป้าหมายเพื่อนำคะแนนขึ้นตัวตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าการใช้ดาบเพศผู้เล่นจำเป็นต้องมีข้อมูลขึ้นตัวคนผู้เล่นดาบชนิดนี้ต้องมีความว่องไวยิ่งกว่าการใช้ดาบบอยเพราะในอดีตมีหน้าที่กำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับการจัดการแข่งขันในการฝึกฝันดาบก็เป็นที่ในกำกับในทองเปียงนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ประการสมาคมกีฬาฟันดาบแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรในหลายๆส่วนที่สามารถจะมหาวิทยาลัยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านวิชาการเมื่อเรามาร่วมมือกันได้พยายามร่วมมือกับกรมราชศึกษานำจัดให้มีการแข่งขันเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเราเชื่อว่าแรงต่างเหล่านี้สมาคมต้องล้วนต้องอาศัยความร่วมมือและระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมาคมท่านครับคุณกมลที่เคารพครับก่อนอื่นผมในนามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียนและนักศึกษาและประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะนักศึกษาและนักกีฬาอาชีพตลอดจนผู้ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยชาติและท่านนายกสมัครครับและพยานขอเรียนเชิญถ่ายภาพด้วยนะครับท่านพยานครับครับนี่เป็นภาพแรกนะครับภาพการกีฬาแห่งชาติโอกาสที่พิเศษในวันนี้นะครับไทยนะครับท่านกมลครับให้เกียรติบันทึกภาพกับท่านผู้มีเกียรติคู่นะครับขอกล้องนี้นะครับมองตรงกลางไว้นะครับ